ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำเช่นเดิมสำหรับวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องในธรรมบทมาบรรยายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นแนวทางของผู้ที่ปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลที่มีปรากฏในพระสูตรในพระไตรปิฎกในอรรถกถาเพื่อเป็นทิฏฐานุคติในการประพฤติปฏิบัติของเราในช่วงนี้ก็เป็นการบรรยายในขุททกนิกายธรรมบทที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสเป็นพระคาถาไว้ในธรรมบทแล้วก็มีอรรถกถาที่อธิบายพระคาถาแล้วก็ยกเรื่องขึ้นประกอบซึ่งเรื่องที่นำมาประกอบนี้เราก็ได้เห็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่มีอัธยาศัยมีปฏิปทาที่แตกต่างกันสำหรับเรื่องที่จะนำมาวันนี้เป็นเรื่องของพระที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชื่อเรื่องท่านตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าวิปัสสกะภิกษุภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาซึ่งคำว่าวิปัสสนาเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วที่เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติกันมาเราก็มุ่งไปที่การเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นหลักใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่ที่จริงแล้วกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็น2ใหญ่ๆเลยก็คือเป็นสมถกรรมฐานกับเป็นวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐาน2สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อความสงบวัตถุเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็คือต้องการความสงบต้องหาที่สงบเว้นจากเสียงต่างๆอย่างเสียงหมาเห่าอย่างนี้มันก็ทำให้สมถะมันเกิดไม่ได้วัดที่ท่านเน้นในเรื่องของสมถะเนี่ยท่านก็จะไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงเลยพวกหมาพวกแมวอย่างนี้ก็จะไม่ให้มีเลยเพราะว่าต้องการที่จะ
ให้มันเกิดความสงบท่านจึงอยู่ห่างไกลจากเสียงห่างไกลจากชุมชนเป็นวัดป่าวัดกรรมฐานที่จะต้องอยู่ให้ห่างไกลให้ห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากถนนหนทางห่างไกลจากสิ่งรบกวนจึงจะทำให้สมถกรรมฐานเนี่ยมันก้าวหน้ามันพัฒนาไปได้เร็วเพราะสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอันนี้คือกรรมฐานอย่างแรกสมถกรรมฐานกรรมฐานอย่างที่สองวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ไม่เลือกสถานที่เหมือนกับสมถกรรมฐานแต่ก็อาศัยในเบื้องต้นอาศัยสถานที่ที่เป็นสัปปายะถ้าหากว่าได้สถานที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะแก่การที่จะทำให้เกิดสมาธิในระดับเบื้องต้นมันต้องอาศัยสมาธิด้วยสมาธิก็ต้องเกิดมาจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้จะไม่ต้องเน้นเรื่องของสถานที่ที่จะสงบแต่ว่าก็ต้องอาศัยความสงบอาศัยสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาฉะนั้นสถานที่ก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงมากเหมือนกับสมถกรรมฐานที่ต้องอาศัยสถานที่ที่สงบอย่างมากจึงจะทำให้สมถะก้าวหน้าส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าได้สถานที่ดีที่สัปปายะที่เหมาะสมก็ทำให้การเจริญวิปัสสนาก็มีฐานของสมาธิที่ดีปัญญาก็จะเจริญได้เร็วขึ้นแต่ว่าวิปัสสนาสามารถที่จะเจริญได้ทุกที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกที่ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นที่สงบเท่านั้นแม้เป็นที่ที่มีเสียงมีผู้คนพลุกพล่านหรือว่าตามถนนหนทางก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้เพราะว่าเรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาที่สามารถที่จะเห็นแจ้งได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่แตกต่างมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นไตรลักษณ์มากขึ้นเท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ปัญญาของแต่ละบุคคลในเรื่องนี้มีภิกษุที่ท่านเรียนกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุกลุ่มนี้มีประมาณ500รูป
ก็เป็นจำนวนที่โดยประมาณ500รูปเมื่อบวชเข้ามาแล้วสมัยก่อนท่านก็ไม่ได้เรียนอะไรมากสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้การบวชก็มีรูปแบบประเพณีของการบวชที่ว่าอุปัชฌาย์จะต้องให้กรรมฐานจะต้องสอนกรรมฐานต่อจากที่ให้โอวาทเมื่อผู้ต้องการบวชกล่าวคำขอบวชแล้วอุปัชฌาย์จะต้องสอนนาคสอนผู้จะบวชถึงพระคุณของพระรัตนตรัยพระคุณของพ่อของแม่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องสอนกรรมฐานโดยยึดเอาตะจักปัญจกะกรรมฐานเป็นหลักเพราะว่าผู้ที่มาบวชส่วนมากแล้วก็คือเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มที่ยังมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านได้ง่ายเมื่อเจอสภาพแวดล้อมหรือว่าเจออารมณ์ที่เป็นวิสภาพที่เป็นข้าศึกโดยเฉพาะเพศตรงข้ามก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านได้ง่ายอุปัชฌาย์จึงต้องสอนตะจะปัญจกะกรรมฐานก็คือเมื่อเกิดจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ให้ถือเอาเกศาคือเส้นผมที่เกิดบนศีรษะซึ่งมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องไปหาไกลเอาที่มีอยู่ที่ตัวเราเกศาได้แก่ผมโลมาคือขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเรียกว่าตาจักปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของปฏิกูลโดยความเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็จะทำให้บรรเทาความฟุ้งซ่านแห่งจิตลงได้อันนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่อุปัชฌาย์จะต้องสอนจะไม่สอนไม่ได้เป็นหลักของอุปัชฌาย์ที่ต้องสอนกรรมฐานผู้ที่บวชเข้ามาถ้าไม่มีกรรมฐานก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับลูกโคที่ยังไม่ได้รับการฝึกจะต้องอาศัยอุบายในการที่จะฝึกลูกโคลูกโคที่ติดแม่ดื่มน้ำนมจากนมของแม่โคอยู่จะเอามาฝึกให้ลากแอกลากไถเลยก็จะต้องมีวิธีการในการฝึกก็คือจะต้องเอามาผูกไว้ก่อนเอามาตอกหลักผูกติดกับหลักผูกเชือกติดกับหลักไว้ก่อนเพื่อลดความพยศของลูกโคจิตของเราก็เหมือนกันก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นหลักต้องตอกหลักให้แน่นก่อนใช้กรรมฐานเป็นหลักใช้เชือกคือสติเป็นตัวผูกจิต
ไว้กับหลักคือกรรมฐานถ้าตอกหลักไม่ดีบัวก็ดึงหลักโค่นไปได้วิ่งไปหาแม่อีกถ้าเชือกไม่ดีดึงเชือกขาดก็วิ่งหนีไปหาแม่อีกก็ต้องไปจับมาใหม่จับมาผูกใหม่จิตนี้ก็เหมือนกันถ้ากรรมฐานไม่ดีมันก็หลุดออกไปมันก็ฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งมากเข้าก็อยู่ไม่ได้อยู่เป็นพระก็อยู่ไม่ได้หรือว่าคนที่มาเข้ากรรมฐานตั้งใจจะมา7วัน15วันเจอความฟุ้งเข้าไปกรรมฐานไม่ดีก็หลักโค่น2-3วันก็มาลากลับแล้วมีธุระแล้วอันนี้คือหลักไม่ดีกรรมฐานไม่ดีเชือกก็ขาดเชือกก็ไม่ดีไม่เหนียวพอเชือกคือสติผู้ที่จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยกรรมฐานที่บวชเข้ามาจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยกรรมฐานทีนี้กรรมฐานที่เราได้ยินได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4หรือว่าเป็นสมถะกรรมฐาน40เนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรแล้วแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะเห็นกรรมฐานอีกแบบหนึ่งที่พระท่านเรียนกรรมฐานในรูปแบบจากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานตามหลักที่จะให้ไปเจริญพระกรรมฐานพระทั้ง500รูปนี้ก็เรียนกรรมฐานแล้วแล้วก็ไปหาที่ปฏิบัติในที่ที่มันสัปปายะมันเหมาะในการที่จะเจริญเบวิปัสสนากรรมฐานก็ไปอยู่ที่ป่าไปปฏิบัติอยู่ที่ป่าจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็ยังไม่สามารถที่จะถือเอาอริยมรรคอริยผลได้คือใน500รูปก็ยังไม่มีใครได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลสักรูปแต่ก็ปฏิบัติกันเต็มที่เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ปฏิบัติกันเต็มที่จนออกพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วตามประเพณีก็คือจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบางกลุ่มบางพวกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์เกี่ยวกับมรรคผลที่ตนได้บรรลุบางกลุ่มบางพวกก็มาเพื่อที่จะเรียนกรรมฐานเพิ่มเพราะยังไม่ได้บรรลุอะไรภิกษุ500รูปนี้ก็เป็นประเภทที่2คือตนเองยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงใดๆก็เลยคิดว่าจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระกรรมฐานให้วิเศษขึ้นไปอีกก็คือเพื่อที่จะเรียนกรรมฐานเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนไปแล้วได้ไปปฏิบัติแล้วถ้าหากว่าพูดในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือไปหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะสอบอารมณ์
พื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้สอบอารมณ์แล้วก็ให้กรรมฐานเพิ่มจากที่เรียนกรรมฐานไปแล้วไปทำอย่างนี้อย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้ก็จะมาสอบอารมณ์มารายงานแล้วก็เรียนกรรมฐานเพิ่มเติมในขณะที่เดินทางกลับมาพระภิกษุเหล่านั้นทั้ง500ไม่ทิ้งกรรมฐานท่านกล่าวว่าในขณะที่เดินทางมาท่านเจริญมรีจิกะกรรมฐานซึ่งกรรมฐานนี้เราอาจจะไม่คุ้นชื่อกรรมฐานนี้มรีจิกะกรรมฐานกรรมฐานคือการถือเอาพยับแดดเป็นอารมณ์มรีจิแปลว่าพยับแดดหรือจะแปลว่าเงาแดดก็ได้เพราะในอรรถกถาท่านอธิบายคำว่ามรีจิกะได้แก่มายาก็คือเงานั่นเองเงาแดดพยับแดดคือสิ่งที่คนมองเห็นจากแดดที่มันไม่ได้มีรูปร่างอะไรแสงแดดมันก็เกิดมาจากดวงอาทิตย์เกิดมาจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมาอย่างโลกแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดเงาจากวัตถุหรือแม้ไม่มีวัตถุมันก็ยังเกิดภาพมายาเกิดภาพให้เราเห็นเมื่อแดดแรงมากๆอย่างตามถนนหรือว่าในท้องทุ่งหรือในทะเลทรายทะเลทรายนี่จะเห็นได้ชัดได้ชัดมันจะเป็นพยับแดดเป็นเงาเป็นเขาเรียกมายาเป็นภาพลวงตามองไกลๆก็บางทีเหมือนกับเป็นน้ำหรือว่าถนนที่เราเดินกลางวันร้อนๆมองไกลๆเหมือนกับเป็นน้ำจากแสงแดดที่ส่องมากระทบพื้นผิวทำให้เรามองเห็นเหมือนกับเป็นน้ำก็ได้เหมือนกับเป็นรูปร่างอย่างอื่นเป็นระยิบระยับเหมือนกับเป็นกำแพงเหมือนกับเป็นผู้คนเป็นสัตว์อันนี้คือเงาแดดหรือพยับแดดหรือว่าเงาที่เกิดจากวัตถุเงาที่เกิดจากแสงที่มันส่องมากระทบวัตถุทำให้เกิดอีกด้านหนึ่งเป็นเงามืดอย่างเงาของเราเองอยู่นี่เวลาเราเดินกลางแจ้งกลางแดดที่ส่องมาเราก็จะเห็นเงาของเราเองที่มีรูปร่างลักษณะที่
คล้ายๆกับตัวเราแต่ก็อยู่ที่องศาของการส่องของดวงอาทิตย์ว่ามันอยู่สูงอยู่ต่ำถ้าหากว่าดวงอาทิตย์อยู่สูงตรงกับศีรษะของเราเงาของเราก็จะสั้นเข้ามาถ้ามันอยู่แนวเฉียงเงาของเราก็จะทอดยาวออกไปเวลาเราเดินเงามันก็เดินไปกับเราเวลาเรายกแขนเงามันก็ยกไปกับเราตอนเป็นเด็กๆ เด็กเขาก็ชอบเล่นกับเงานะหยอกกับเงาวิ่งไล่เงาวิ่งหนีเงามันก็เหมือนกับมีรูปร่างมีชีวิตทั้งที่เงามันก็ไม่ได้มีชีวิตอะไรแต่ว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปกับผู้คนหรือว่าสัตว์ต่างๆที่มันเคลื่อนไหวดูเหมือนกับว่ามันมีชีวิตแต่ว่าพอดูจริงๆพิจารณาดูจริงๆมันก็ไม่ได้มีชีวิตอะไรมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาเท่านั้นเองภิกษุเหล่านี้เจริญมรีจิกะกรรมฐานก็คือยกเอาเงานี้ขึ้นมาเป็นอารมณ์ในขณะที่เดินทางมาก็ถือเอาเงาเป็นอารมณ์ยกขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาเงาว่าเงาเหล่านี้ปรากฏแก่ผู้เห็นไกลๆเหมือนกับเป็นรูปร่างเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่พอเข้าไปใกล้ๆเข้าไปดูใกล้ๆสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาเท่านั้นเองไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีอะไรในเงาเหล่านั้นเปรียบเหมือนกับอัตภาพอัตภาพคือร่างกายและจิตใจของเราขันห้าของเราโดยที่แท้แล้วขันห้านี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นสาระที่จะให้เรายึดเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารได้มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็ล้วนแต่เป็นภาพมายาที่ให้เราไปยึดเอาว่ารูปนี้เป็นเราเป็นของเรารูปนี้มีในเราเรานี่มีในรูปเวทนาความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆเป็นเราสบายเราไม่สบายที่จริงแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับจะมีแต่ไม่มีเหมือนกับจะเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นมันเป็นแค่เพียงภ
ภาพลวงตาเท่านั้นเองภิกษุเหล่านี้ก็ยกเอามรีจิกะกรรมฐานคือพยับแดดขึ้นมาเป็นอารมณ์เปรียบกับอัตภาพอัตภาพคือชีวิตร่างกายจิตใจเหมือนกับภาพลวงตาชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับภาพลวงตาคนที่เข้าไปยึดเอาสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตาทำให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพนี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะรักษาหวงแหนทนุถนอมยึดถือเอาไว้ก็ไม่ต่างอะไรกับพยับแดดภิกษุเหล่านี้ก็เจริญกรรมฐานมาตลอดทางเดินทางมาก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาโดยใช้พยับแดดเป็นอารมณ์จนกระทั่งมาถึงวัดฝนตกลงมาเม็ดฝนที่ตกลงมาสู่ภาคพื้นมันทำให้เกิดเป็นต่อมน้ำเขาเรียกว่าเป็นฟองน้ำน้ำที่ตกลงมามันกระเด็นมันเป็นฟองขึ้นมาเป็นฟองแล้วก็แตกเป็นฟองแล้วก็แตกภิกษุเหล่านี้ก็ถือเอาเม็ดฝนหรือว่าฟองน้ำต่อมน้ำถือเอาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ที่เจริญพระกรรมฐานสามารถที่จะนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาเป็นกรรมฐานได้ทั้งหมดเลยเม็ดฝนที่ตกลงมาเป็นน้ำไหลมามีการกระทบการกระทบกันของกระแสน้ำที่มันไหลบ่ามามีการกระทบแตกขึ้นเป็นฟองน้ำที่ไหลมากระทบโขดหินบ้างกระทบกันเองบ้างเกิดเป็นฟองน้ำขึ้นมาเป็นฟองแล้วก็แตกเป็นฟองแล้วก็แตกบางทีก็เป็นฟองใหญ่เลยนะเป็นลูกเป็นต่อมใหญ่เสร็จแล้วก็แตกเป็นฟองบางๆเป็นกลมๆภิกษุเหล่านี้ก็พิจารณาฟองน้ำต่อมน้ำเปรียบเหมือนกับอัตภาพคือร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเปรียบเหมือนกับชีวิตของเราที่มีความเกิดขึ้นแล้วแตกไปอย่างรวดเร็วฟองน้ำมันไม่ได้ตั้งอยู่นานเพราะว่าฟองน้ำเหล่านั้นมัน
เกิดจากกำลังของน้ำที่กระทบกันหรือว่าเม็ดฝนที่ตกลงมาแล้วทำให้เกิดเป็นปองขึ้นมาเป็นต่อมขึ้นมาบางๆเกิดจากน้ำนี่แหละมันทำให้เป็นปองขึ้นมาเสร็จแล้วก็แตกไปชั่วครู่ชั่วยามไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรอัตภาพร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่ได้มีความยั่งยืนอะไรเลยมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปอย่างรวดเร็วบุคคลผู้ไม่มีปัญญาเห็นแจ้งก็คิดว่าร่างกายนี้อัตภาพนี้มันตั้งอยู่ได้นานเป็นร้อยปีบ้างเป็นเจ็ดสิบแปดสิบปีบ้างหรือว่ามีความปรารถนาที่อยากจะให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้นานกว่านั้นแต่บุคคลผู้มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่ารูปนี้มันไม่ได้อยู่เป็นร้อยปีเลยมันไม่ได้อยู่เป็นเจ็ดสิบแปดสิบปีมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูปที่เกิดจากการประชุมของธาตุดินน้ำลมไฟมันมีความเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นความหนาวความร้อนความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงต่างๆเป็นปัจจัยที่มาทำให้รูปมันเปลี่ยนร้อนมากรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเย็นมากรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อกระทบกับสิ่งที่มันแข็งรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกระทบกับสิ่งที่มันนิ่มมันอ่อนรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความหย่อนความตึงที่กระทบมันก็ทำให้รูปเปลี่ยนแปลงไปต่างๆอย่างเวลาเราเดินมันก็จะมีทั้งความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงของรูปที่เรายกเราย่างเราเหยียบรูปยกรูปย่างรูปเหยียบต่างๆมันก็มีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงต่างๆมีความแปรปรวนมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปภิกษุเหล่านี้ก็พิจารณาเห็นฟองน้ำต่อมน้ำที่มันเกิดขึ้นแล้วแตกไปเหมือนกับรูปนามขันธ์ห้านี้ที่มันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังถือเอาต่อมน้ำเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่จึงทรงปรากฏเหมือนกับประทับอยู่ต่อหน้า
แสดงธรรมทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่พระเจตวันภิกษุเหล่านั้นก็ยังมาไม่ถึงวัดแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าภิกษุเหล่านี้มีจิตที่กำลังขึ้นสู่พระกรรมฐานขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานพระองค์จึงปรากฏเหมือนกับประทับนั่งตรัสต่อหน้าภิกษุเหล่านั้นแสดงธรรมโดยตรัสพระคาถาว่ายะถาภุพภุริกังปัสสียะถาปัสสีมริจิกังเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชาณปัสสติติตรัสหนึ่งพระคาถายะถาปัสสีภุพภุริกังเธอทั้งหลายจงดูหรือว่าจงเห็นซึ่งต่อมน้ำภุพภุริกังภุพภุริกังแปลว่าต่อมน้ำจงพิจารณาดูต่อมน้ำเหล่านี้ว่าเป็นฉันใดมีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปฉันใดยะถาปัสเสมรีจิกังจงพิจารณาดูพยับแดดที่ภิกษุเหล่านั้นเจริญมรีจิกะกรรมฐานมาตอนกลางวันก็ยังมีอารมณ์ต่อเนื่องมีกรรมฐานที่ต่อเนื่องอยู่ไม่ทิ้งกรรมฐานจงพิจารณาดูพยับแดดโดยความเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระโดยความไม่มีรูปร่างฉันใดเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชาณปัสสติมัจจุราชมัจจุคือความตายราชาแห่งความตายมัจจุราชคือสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวไม่มีสิ่งใดที่จะน่ากลัวไปยิ่งกว่าความตายมัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกบุคคลที่รู้จักโลกโลกังอเวกขันตังผู้รู้จักโลกเห็นอยู่ซึ่งโลกโลกคืออะไรอย่างที่พูดไปแล้วว่าวรรคนี้เป็นวรรคที่ว่าด้วยโลกบุคคลที่พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกโลกได้แก่ขันธ์ 5โลกได้แก่หมู่สัตว์โดยความหมายตรงๆก็คือโลกก็คือขันธ์ 5นี่แหละบุคคลที่พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกคือขันธ์ 5มัจจุราชย่อมมองไม่เห็น
พระพุทธเจ้าตรัสภาษาธรรมนะถ้าหากว่าเราพูดเป็นภาษาคนเราก็จะตีความหมายว่ามัจจุราชคือความตายไม่สามารถที่จะมองเห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่ได้อันนี้คือพูดภาษาคนพูดง่ายๆก็คือคนที่รู้จักโลกจะไม่ตายเพราะว่ามัจจุราชมองไม่เห็นก็แสดงว่าคนที่เห็นโลกอยู่พิจารณารู้จักโลกอยู่จะเป็นคนที่ไม่ตายอันนี้พูดภาษาคนก่อนภาษาที่จะตีความแบบพื้นๆก่อนว่าคนที่รู้เท่าทันโลกจะเป็นคนที่ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายคำว่าตายมัจจุราชาคำว่าตายการตายจากการมีชีวิตที่เรากลัวกันก็คือการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติชีวิตอินทรีย์คือชีวิตถูกมัจจุราชตัดด้วยศาสตราทำให้สัตว์นั้นต้องเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็คือตายจากภพนี้แล้วก็เกิดในภพใหม่อีกสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่กลัวการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นอย่างไรเราก็เลยกลัวการที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็คือกลัวความตายนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นน่ากลัวกว่าการตายจากอัตภาพที่เราเป็นอยู่ก็คือการตายจากคุณงามความดีสิ่งที่น่ากลัวกว่าการตายหมดลมหายใจแล้วนอนอยู่ในโรงอันนั้นคือตายจากชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ตายแล้วก็หมดลมหายใจนอนทับถมแผ่นดินไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนเมื่อตายแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าการขาดศูนย์แห่งชีวิตินทรีย์ก็คือการตายจากคุณงามความดีบุคคลผู้ตายจากคุณงามความดีเป็นบุคคลที่อาภัพมากเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่สั่งสมคุณงามความดีเห็นคุณค่าของการทำกุศลสร้างกุศลแม้ตายไปแล้วจากชาตินี้เขาก็ยังมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็คือมีความสุขรออยู่ข้างหน้านั่นเองแต่คนที่ตายจากคุณงามความดีไม่เห็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญควรสร้างควรพอกพูนคือบุญกุศล
มีแต่ทำกรรมชั่วต่างๆปล่อยชีวิตให้อยู่อย่างคนที่ตายแล้วก็คือไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรมีแต่ทำความชั่วมีประการต่างๆชีวิตหลังความตายของบุคคลผู้นั้นจะต้องไปเสวยความทุกข์อย่างแสนสาหัสสากรรจ์ในอบายทั้งสี่บุคคลที่ตายจากคุณงามความดีนี้จึงน่ากลัวกว่าการตายของชีวิตที่หมดลมหายใจที่ท่านกล่าวว่ามัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้เห็นอยู่ซึ่งโลกคำว่ามัจจุราชในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองอาสวะกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะไม่สามารถที่จะกล้ำกลายหรือว่าทำให้บุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่ตามความเป็นจริงตกไปจากคุณงามความดีได้ท่านจึงกล่าวว่ามัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกนี้อยู่ตามความเป็นจริงบุคคลที่รู้เท่าทันโลกเห็นโลกรู้จักโลกจึงชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ตายยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังเอ่ยถึงอยู่ยังพูดถึงอยู่ยังสรรเสริญพระพุทธองค์อยู่การสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าพูดยังไงก็ไม่มีวันจบปากปากเดียวไม่เพียงพอที่จะพูดด้วยซ้ำผู้คนพูดกันมา 2,500 กว่าปีแล้ว 2,600 กว่าปีแล้วก็ยังพูดได้ไม่จบแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระอรหันตสาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบุคคลเหล่านี้แม้นิพพานไปแล้วแต่ว่าคุณงามความดีของท่านยังเป็นที่ปรากฏผู้คนยังสรรเสริญอยู่บุคคลเหล่านี้จึงชื่อว่าไม่ตายแล้วจะยังอยู่อีกนานตราบนานเท่านานระหว่างบุคคลที่เกิดมาแล้วมีชีวิตเหมือนกันแต่ว่าคนไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วก็ล้มหายตายจากไปแม้แต่ญาติพี่น้องเพื่อนของเราที่เคยรู้จักเคยเจอกันมาที่ล้มหายตายจากกันก็เยอะเราก็ลืมเข้าไปแล้วเพื่อนสมัยเป็นเด็กเพื่อนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวคนที่มาเจอกันตายไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว
เราก็ลืมไปแค่นั้นเองแม้แต่พ่อแม้แต่แม่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของเรานะเราก็ยังไม่ค่อยจะนึกถึงเท่าไหร่ลูกที่จะทำบุญให้พ่อให้แม่ก็บางคนก็ปีหนึ่งถึงมานึกถึงพ่อนึกถึงแม่สักครั้งหนึ่งเอากระดูกมาทำบุญสักครั้งหนึ่งทั้งที่พ่อแม่ก็ชื่อว่าผู้มีพระคุณต่อลูกแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยจะนึกถึงเท่าไหร่แต่ว่าบุคคลที่มีคุณอย่างพระพุทธเจ้าเราไปที่ไหนเราก็เมื่อนึกถึงแล้วมันทำให้เรามีความสุขเมื่อนึกถึงแล้วทำให้เราเกิดกำลังใจในการที่จะทำคุณงามความดีพระพุทธรูปที่คนกราบไหว้กันไม่ใช่กราบไหว้อิฐหินปูนทรายแต่ว่ากราบไหว้พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เขียนเป็นตัวหนังสือบันทึกลงในกระดาษนั้นก็มีคุณค่าขึ้นมาเราก็ยังกราบไหว้หนังสือกราบไหว้กระดาษเพราะว่าเป็นหนังสือที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่พัฒนาตนเองจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่ไม่ตายส่วนบุคคลที่ไม่รู้จักพัฒนาตัวเองมองไม่เห็นโลกก็เป็นเหยื่อของโลกไปก็ถูกแผ่นดินกลบทับถมจมหายไปกับการเวลาฉะนั้นคำว่ามัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกก็คือกิเลสไม่สามารถที่จะกล้ำกลายแตะต้องบุคคลผู้เห็นโลกนี้อยู่ได้นี่คือพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้ง500ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานภิกษุเหล่านั้นได้ฟังพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเจริญวิปัสสนาอยู่แล้วมีจิตพร้อมในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงอยู่แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระคาถาเพียงพระคาถาเดียวเท่านั้นภิกษุเหล่านี้ก็สามารถที่ทำลายอาสวะกิเลสบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวอย่างของภิกษุที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ